สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่มีวัตถุดิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นลักซ่านะคะหรือว่าเหลาซูเปิ่นนะคะอันนี้มันก็จะเป็นตัวเล็กๆนะคะเหมือนลอดช่องเลยแต่มันเป็นเส้นคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะเดี๋ยวแม่มาตัดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาผัดกันค่ะวันนี้เราจะผัดเส้นเหลาซูเปิ่นนะคะเพื่อนๆที่ไทยนะคะคงจะไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยเห็นเช่นกันพอมาอยู่ที่มาเลเซียแม่ก็รู้จักเลยนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นนะคะเนี่ยนี่ค่ะเล็กๆนะคะนี่เลยเหมือนตัวหนอนเลยนะคะเหมือนลอดช่องนะคะแต่มันไม่ใช่ค่ะรสชาตินะคะก็เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะแต่ว่าไอเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนอนๆด้วงๆเดี๋ยวเราจะมาผัดกันนะคะวันนี้เราจะมาผัดเส้นเหลาซูเปิ่นค่ะนี่เลยแม่ก็เตรียมแล้วนะคะนี่เป็นลูกชิ้นปลาพวกผักนะคะถั่วงอกหมูสับค่ะแล้วก็กระเทียมแม่สับไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจียวค่ะนี่นะคะตอนนี้แม่ก็มาเจียวกระเทียมนะคะไม่ใช่ว่าแม่จะใช้ทั้งหมดนะคะอันนี้เดี๋ยวแม่จะแบ่งนะคะน้ำมันเจียวกระเทียมนะคะไว้ด้วยค่ะเพราะว่านี่แม่ก็จะเจียวไว้เผื่อเก็บไว้ด้วยนะคะเวลาเราทำผัดทำอะไรนะคะแล้วก็เวลาเราทำข้าวมันไก่เราก็จะเอาน้ำมันกระเทียมเจียวพวกนี้นะคะเอาไปราดเดี๋ยวนะคะแม่จะมาทำข้าวมันไก่นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะตอนนี้เราก็รอเจียวนะคะให้เหลืองค่ะแล้วก็เดี๋ยวแบ่งกันนะคะแบ่งเอามาผัดค่ะนี่นะคะแม่ได้แบ่งไว้แล้วนะคะเหลือใช้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวแม่เอาลูกชิ้นปลาลงไปผัดค่ะนี่นะคะตอนนี้แม่ก็เอาลูกชิ้นปลาแล้วก็หมูสับนะคะลงไปค่ะเดี๋ยวเอาไปผัดกับน้ำมันที่เราเจียวเลยนะคะมีหอมมากๆเลยค่ะอาหารของคนจีนนะคะต้มนะคะตุ๋นผัดค่ะซะส่วนใหญ่นะคะนี่เดี๋ยวพอผัดจนเรารวนหมูนะคะผัดกับน้ำมันแล้วเดี๋ยวแม่จะมาเติมน้ำค่ะการผัดของแม่นะคะจะไม่ได้ผัดแบบเหมือนผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะคะนี่เลยเดี๋ยวพอหมูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาเติมน้ำค่ะนี่นะคะน้ำเปล่าเทลงไปเลยค่ะพอประมาณนะคะพอแม่ได้เติมน้ำเปล่าลงไปแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะมาเติมซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยแม็กกี้ค่ะนี่นะคะแม่ได้ปรุงเครื่องปรุงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะชิมตามรสชาติที่เราชอบเลยค่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเราก็จะมาใส่เส้นกันค่ะนี่ค่ะพอน้ำได้เดือดแบบนี้แล้วนะคะเอาเส้นใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ผัดนะคะใส่นะคะเดี๋ยวให้น้ำเดือดอีกรอบนึงเดี๋ยวแม่ก็จะตามด้วยถั่วงอกนะคะเพื่อนๆอย่าตกใจนะคะเห็นน้ำเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวเราผัดไปค่ะเส้นมันก็จะดูดน้ำนะคะเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปเองค่ะนี่นะคะอย่างที่แม่บอกค่ะว่าพอผัดไปแล้วน้ำมันจะงวดขึ้นนะคะเส้นมันจะดูดนะคะน้ำที่แม่ได้ผัดนะคะลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มงวดอีกนะคะตอนนี้มันเดือดแล้วแหละแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะนี่นะคะถั่วงอกแม่ได้ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดต่อค่ะระหว่างนี้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะงวดลงไปอีกนะคะน้ำมันก็จะแทบไม่มีน้ำเลยนี่นะคะเพราะว่าเส้นมันจะดูดน้ำค่ะแล้วตัวเส้นเนี้ยพอมันดูดน้ำไปแล้วอ่ะจะอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยมากกว่าที่เราเอาไปผัดธรรมดาเพราะว่ามันจะไม่เข้าไปถึงตัวของเส้นเหลาซูเฟินนะคะถ้าเหลาซูเฟินอะภาษาไทยถ้าแปลเป็นภาษาไทยอะก็หมายถึงแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหนูนะคะเหลาซูก็คือหนูเพราะตัวมันอะ
เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นดวงๆนะคะแต่แม่ก็ไม่แน่ใจนะว่าแปลถูกเปล่าแต่เราสู่เขาเรียกว่าหนูเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวผัดไปนะคะเดี๋ยวงวดอีกสักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะใส่นะคะกุ้ยช่ายลงไปทีหลังค่ะอย่าเพิ่งรีบใส่กุ้ยช่ายนะคะเดี๋ยวผักจะเหลืองค่ะนี่เดี๋ยวเราผัดต่อนะคะจนให้น้ำมันงวดเลยค่ะเนี่ยมันก็จะงวดลงแล้วเห็นไหมคะเส้นมันจะดูดน้ำนะจ๊ะอันนี้ก็คือเทคนิคในการผัดเส้นเหลาซูเปิ้ลของแม่นะคะแม่ไม่รู้ว่าบ้านไหนเหมือนแม่หรือเปล่าแต่สูตรเนี้ยแม่คิดค้นมาเองค่ะแล้วบอกว่าแม่ทำขายด้วยนะจ๊ะนี่เลยทุกคนได้ทานก็จะติดใจนะคะเพราะว่ามันเข้าถึงเส้นเลยจ้ะมันจะไม่ได้เคลือบเส้นธรรมดานะคะหอมกระเทียมเจียวมากมายเนี่ยเริ่มงวดแล้วเห็นไหมมันจะไม่มีน้ำแล้วเนี่ยพอเราใส่ผักไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะถั่วงอกมันก็จะเริ่มเดือดเดี๋ยวเราก็จะมาใส่นะคะกุ้ยช่ายเลยค่ะนี่กุ้ยช่ายแม่ได้ใส่ลงไปแล้วนะคะมันเริ่มติดแล้วแม่บอกแล้วมันเริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปิดแก๊สเลยค่ะเนี่ยเส้นมันจะดูดน้ำนะคะนี่เลยเห็นไหมแห้งแล้วเห็นไหมแห้งแล้วนะจ๊ะไม่มีน้ำแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาเจียวนะคะไข่ค่ะเพื่อที่จะเอามาโรยหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจียวไข่โรยหน้ากันค่ะนี่นะคะไข่เจียวของแม่นะคะแม่เพิ่มซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันแม่ก็จะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปนะคะในกระทะเทฟลอนนะคะตอนนี้แม่ก็ตีไข่ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันนะคะที่แม่ได้เจียวไว้เมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ไปในกระทะค่ะนี่นะคะใส่ลงไปแล้วแม่ก็จะเอาไข่ลงไปเคี่ยวค่ะถ้าไข่ที่เราได้เจียวไปแล้วเดี๋ยวแม่จะไม่ตักนะคะแม่ก็จะยีมันค่ะยีให้มันแตกนะคะตอนนี้แม่ปิดแก๊สไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปโรยหน้าค่ะยีเคยีให้มันแตกแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวไปนะคะจัดชานกันค่ะนี่ค่ะเหลาซูเฟินนะคะภาษาจีนเรียกว่าเฉาเหลาซูเฟินค่ะนี่เลยคล้ายๆกับผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะจ๊ะนี่ค่ะอาหารมาเลย์นะคะอีกหนึ่งชนิดนะคะของคนจีนค่ะนี่เลยอันนี้ก็เป็นอาหารโปรดของลูกๆนะคะของเด็กๆมากๆนะคะเห็นไหมที่แม่ผัดไปอ่ะจะไม่มีน้ำนะคะจะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมาดูกระทะกันนี่เขาจะดูดนะคะเส้นเขาจะดูดน้ำไปนะคะจนแห้งแบบนี้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวแม่ขอตัวนะคะเอาจานเนี้ยไปเสิร์ฟให้เด็กๆก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะบ๊ายบาย